โดนขุดไม่หยุดหนุ่มช่างภาพโพสต์เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กและคนจ่ายเงินมาก่อนถูกโยงเป็นคนรักเก่าของซาร่าดูท่าจะไม่จบง่ายๆแล้วเมื่อมีการดันแฮชแท็กในชื่อของซาร่าคาซิงกินีจนกลายเป็นที่พูดถึงกันมากในโลกโซเชียลหลังนางแบบสาวออกรายการอยู่หลายรายการในช่วงเวลาไล่เรียกันงานนี้ก็มีชาวเน็ตมือดีไปแคปหน้าเฟซบุ๊กของชายคนหนึ่งที่มีการลงภาพนอนกอดเด็กผู้ชายพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่เล่นเฟซบุ๊กมา5วันเปิดมาในฟีดมีแต่คนช่วยด่าคนเก่าให้ก็ขำๆดีในที่สุดภาพที่นางสร้างมาก็ทลายและตัวตนที่แท้จริงก็เปิดเผยให้โลกได้ยนชมทำตัวเองทั้งนั้นนะน้องเอ๋ยคงไม่มีใครสงสัยแล้วว่าทำไมพี่ถึงเดินจากมาใช่ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กคนขนของและคนจ่ายเงินมาก่อนแฮชแท็กยุงแกนคิดถึงพี่นะครับพร้อมกับเชื่อมโยงว่าหนุ่มคนดังกล่าวเป็นอดีตคนที่เคยคบหาดูใจกับซาร่าและได้ดูแลเป็นพี่เลี้ยงเคยนอนกอดลูกชายอย่างน้องแม็กซ์เวลล์เหมือนกับวาดิมทำให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักหน่วงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ